ันที่1ธันวาคมปี2017จะเป็น1วันที่เขาจะไม่มีวันหยุดวันตายนะครับタイの子供たちの100万人の笑顔をここに集めたい。ノイジンデック1000万人だから、彼は想要来ている。皆さんも毎週来てください。ああ、ต้องเชิญพี่ๆนะครับมาที่ร้านทุกอาทิตย์นะครับทุกอาทิตย์มาทุกอาทิตย์เลย Pressure Okay ทำไมถึงมาเปิดที่เมืองไทยสาขาแรกタイが初めてなんですが、なぜタイ？僕が世界で一番好きな国です。我本来是靠拉丁语。哦。死ぬまでタイにいます。哦，呀，タイ。ความพิเศษของร้านนี้ที่มันเปิดเป็นความพิเศษอะไรบ้าง？คาเฟ่の特徴。カフェの特徴は、飲んだり食べたりするだけじゃなくて。ここで一緒に手塚の漫画に参加をしてもらう。このカフェは、お茶を飲んだりケーキを食べたりだけじゃなくて、いろんなコンテストを、行うんで、そこにお客さんが、参加をしてもらうことが大きな違いです。เพราะว่าสิ่งที่สำคัญเลยนะครับร้านนี้จะไม่เหมือนร้านอื่นตรงที่ว่าเราไม่ได้แค่มานั่งรับประทานอาหารหรือว่านั่งดื่มกาแฟนะครับเราแต่เรามาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันกับเด็กว่าคนอื่นๆนะครับคอสเพลเยอร์のコンテストもやりますหรือเราอาจจะมีประกวดแข่งคอสเพลย์翻訳のコンテストもやりますแข่งแปลあと一緒に子供と大人がお弁当を作るコンテストもしますหรือแข่งทำปิโตทำเป็นโตะครับเป็นโตะคาแรคเตอร์このカフェのメニューも実はお客さんのコンテストで作っていきたいと思ってますซึ่งเมนูร้านอาหารเมนูในคาเฟ่นะครับเขาก็อยากจะให้แขกที่มากินเนี่ยนะครับเป็นคนคิดเมนูขึ้นมาคือก็จะทำคอนเทสต์แล้วผู้ชนะเนี่ยจะได้มาอยู่ในเมนูของร้านで今、説明をしてもらいますけども、ティースポットこれは、タイでは当然初めてですけど手塚の漫画が、無料でダウンロードできるシステムです。แล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องティースポットนะครับティースポットเนี่ยก็เป็นนวัตกรรมใหม่ของเทศกาลโปรดักชันนะครับซึ่งคนสามารถ access เข้าไปได้แล้วก็โหลดการ์ตูนมาอ่านได้นะครับまあ英語、日本語だけじゃなくて、タイ語も、それ以外もですね、たくさんの国の言葉が勉強できます。ซึ่ง、รวมแล้วนะครับ、ไม่ได้มีแค่ภาษาญี่ปุ่น、ภาษาอังกฤษนะครับ、แต่มีภาษาไทยแล้วมีอีก ทั้งหมด6ภาษานะครับ、สามารถเข้ามาโหลดเข้ามาได้。漫画を読みながら、言葉の勉強ができます。ซึ่ง、เราก็เรียนภาษาไปด้วย、อ่านการ์ตูนไปด้วยถ้าอยากให้ท่านแบบฝากเชิญชวนหน่อยครับคนที่สนใจมาเที่ยวมาชมที่ร้านได้こういう美人に囲まれて初めてなんで緊張してます。ตอนนี้เขารู้สึกตื่นเต้นมากนะครับเพราะไม่เคยมีสาวสวยยืนประกบคู่ในกว่า今日から頑張ります。よろしくお願いします。ก็หลังจากนี้ก็ขอฝากนะครับตัวด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ